นะครับหลังจากที่เราบันทึกภาพการสุดท้ายของปลากระพงแดงตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็จะทำการแลกเลยทีนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าถ่ายไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะจับด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เอาแต่เนื้อนะครับเอาแต่เนื้อเอาทั้งสองซีกเลยครับสองซีกเลยเอาทีซีเอาทีละซีหรือสองซีเอาทีซีสองซีครับเอาสองซีพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวจับเวลาผมให้5นาทีอันนี้เอาครับกลับเลยครับเริ่มได้เลยครับเริ่มจากการนะครับตัดไปที่ไปที่ก่อนนะครับให้ตัดขนานกับฐานนะครับหรือว่าขวางลำตัวนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นครับใช้ปลายมีดปีนไปที่ใต้ท้องนะครับให้เป็นช่องไว้นะครับแล้วก็ใช้ปลายมีดครับปีนล็อกอันกระดูกสันหลังนะครับตามแนวนอนของลำตัวครับลงไปเพื่อให้นะครับในส่วนของปลายมีดนั้นยับแล่เนื้อไปชนกับบริเวณเนื้อที่เราแล่ไว้บริเวณใต้ท้องนะครับให้เวลา5นาทีเท่านี้ก็ได้นะครับโอ้โหโคตรมากเลยเนี่ยนะครับประสบการณ์17ปีครับไม่ได้ติดคุกนะครับเผื่อฟังยิ้มยิ้มหรือว่ามีเกี่ยวหลังจากนั้นครับจะแล่ในส่วนของกระดูกช่องท้องออกนะครับเพื่อความสะดวกในการตัดและจัดจำหน่ายเดี๋ยวครับไปเลยครับครึ่งตัวครับนี่คือการได้แบบเล่นนะครับได้แต่เนื้ออีกทีนึงนะครับเชฟเดี๋ยวไปตัดนะครับอีกทีนึงเลยผ่านไปกี่นาทีครับ1นาทีเท่านั้นเองโหเร็วมากเลยนะครับตัดขนานลำตัวอีกแล้วนะครับแต่ที่ช่องทางเพื่อที่จะได้ปิดมีดง่ายๆนั่นเองนะครับเวลาลงมีดไปนะครับแล้วก็นั้นปิดที่ใต้คีบคอนะครับของปลานะครับใช้ปลายมีดแหลมนะครับต้องคมนิดนึงครับมีดเล่มนี้4,200นะครับนะครับยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับมีดเล่มนี้ฝันอิสิบายด้วยนะครับกรีดนะครับลงไปให้ชนกันที่เรากรีดไว้ได้ตัวบางท่านบอกว่าจะเป็นไม้ที่มีดราคาแพงถึงจะคมจะเป็นครับไม่ได้อย่างดีนะครับนี่ต้องคมมากๆนะครับเราไปคมเลยใกล้เสร็จแล้วนะครับกี่นาทีแล้วครับนาทีครึ่งเองเลยครับเร็วมากเลยครับสับนิดนึงครับนะครับโอ้โหโชว์ด้วยครับโชว์ด้วยโชว์เทเลอร์ด้วยครับเทเลอร์มาไหนกูยังเก่งมากเลยครับเชฟบานาคิกเนี่ยกินอร่อยมากหลังจากนั้นครับไต่ในส่วนของช่องท้องนิดนึงนะครับที่ติดในส่วนของผ้าหนังนะครับคือนะครับเกี่ยวกับช่วงขึ้นไหนออกเพื่อจะให้ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะสไลด์ไปเลยครับรวมถึงเวลาสไลด์ด้วยนะครับรวมถึงเวลาสไลด์เป็นชิ้นด้วยนะครับดูที่ว่าจะใช้เวลาถึง5นาทีหรือกี่นาทีนะครับ2นาทีเท่านั้นเองครับเชฟได้เลยแต่ก็สไลด์เลยมีคนจับเวลาด้วยครับเราไม่ได้เลยครับเรามาทับกดตันเชฟมาครับสไลด์ครับตั้งหนึ่งชิ้นโชว์นั่นเหมาแล้วแหละครับถ้าใครซื้อครับผมจะคุ้นซื้อแล้วไปกินครับสไลด์ครับนี่ครับราคาวันนี้ครับกระพงแดงครับชื่อส่งบอกราคาที่นี่ครับกระพงแดงอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับกระพงแดงครับขีดละ4.5 บาทกินละ45 บาทนะครับกระพงแดงนี้ครึ่งตัวนะครับ